วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาที่นัดหมายล้อมวงครับมาดูมาชมกันนะกับคุยให้คิดทางไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางและฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สื่อสารได้โดยตรงนะครับ LINE แอปมาที่แอดไลน์ของไทย PBS นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้การเมืองหลังเลือกตั้งผ่านมาแล้ว20 วันนะเข้มข้นสับสนยังมองหาฉากทัศน์ไม่เจอมองไปก็เห็นแต่ความมัวมัวทางออกจะเป็นยังไงนะฮะตันหรือไม่ตันเราจะคุยกันกับผมวิสุทธ์คุณประชาพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณลุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอกว่างงเหรอคุณเตรียมไปเลือกตั้งใหม่ยังเอ้ยผมไม่เลือกฮะผมมั่นใจว่าไม่เลือกฮะไม่เลือกเขาบอกว่าเขาจะเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศนะโอ้แล้วคุณงงเพราะอะไรรู้ไหมงงคือผมจะบอกคุณครับเพราะคุณตามข่าวเยอะไปเออพอคุณไปดูทุกข่าวเดี๋ยวนี้และเทะคุณวิษณุเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมายอมรับแล้วบอกผมจะเลิกพูดแล้วแค่คุณจะเลิกพูดไหมเนี่ยถ้าเลิกพูดแล้วมันจะมีข่าวเหรอข่าวจะทำยังไงอ่ะคุณวีระผมว่ามันเจือสมอ่ะเจือสมคือไงพอๆกันคือนักข่าวไปถามแบบเป็นการตั้งสมมติฐานคุณวิษณุแกก็ตอบโดยสมมติฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเจือสมกันพอกันพอกันคือนักข่าวก็อยากรู้คุณวิษณุก็ตอบถ้าไม่ถ้าเกิดแกคิดว่าแกไม่อยากพูดแกก็ไม่พูดแต่กรณีนี้เนี่ยแกอยากพูดแกก็เลยเพราะฉะนั้นแกก็เลยพูดแล้วทำไมอยากพูดอ่ะจะพูดยังไงแกคงอยากรู้เหมือนกันนะก็อยากรู้แกก็ไปหาข้อมูลดิไม่ก็อยากรู้แกก็ทำเป็นอย่างนี้ไงเปิดโล่งไปเลย3กรณีเลยสถานภาพส.ส.สถานภาพนายกรัฐมนตรีสถานภาพหัวหน้าพรรคการเมืองไปรับรองการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นยังไงคือตั้งโจทย์ไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องคือพูดง่ายว่าเดี๋ยวคุณถามไม่ครบผมก็เลยช่วยถามให้มันครบจะได้ไปให้มันจบก็บ่นว่าไอ้ตอนออกข่าวในทีวีเนี่ยมันไม่มีเสียงคำถามไงมีแต่เสียงที่แกตอบไงใช่ฉะนั้นพออย่างนั้นเหมือนก็แกมาแถลงข่าวแกพูดแกเองอ่ะชงทั้งนั้นอ่ะแกต้องการมีบอกอะไรมีคำถามชี้นำตัดสื่อมวลชนนี่เหรอไม่แกคุณถามมาไงผมตอบอย่างนั้นคราวนี้มันตัดคำถามทิ้งเวลาภาพที่ออกมาใช่ไหมคุณชัยเหมือนกับแกพูดอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนก็ต้องมองแกในทางไม่ดีต่อไปนี้ต้องเตือนแกว่าต่อไปนี้จะตอบคำถามให้ย้ำคำถามนักข่าวก่อนคุณถามอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะได้เข้าไมโครโฟนใช่เข้าหัวไมค์ของทีวีมิฉะนั้นแกเนี่ยยอมรับแล้วนะว่าแกเป็นนักข่าวประเภทปีคลุยแกบอกว่าพอเป่าปีมาแกก็เป่าคลุยตามคลอไปรับลูกอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันสร้างความสับสนแล้วแกก็ยอมรับเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่าพูดไปเยอะๆเดี๋ยวก็ไม่เป็นธรรมกับการตั้งรัฐบาลเขาทำกันอยู่ปัจจุบันอ้าวเฮ้ยแล้วพูดทำไมล่ะเพราะว่าสิ่งที่แกพูดหลายอย่างแกก็สมมุติเอาไงนักข่าวถามว่าสมมุติอย่างนี้คุณสมมุติอย่างนี้ผมก็สมมุติต่อครับเช่นกรณีที่สร้างความงงงุนงุนงงมากก็คือว่าแล้วจะเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ อย่างนี้นักข่าวถามก่อนนะครับถ้าคุณไปดูเสียงจริงๆไม่คือผมคิดว่าอย่างนี้ใจกลางหรือไอ้แกนกลางของมันเนี่ยมันมีประเด็นเดียวครับว่าคุณพิธาถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนเข้าองค์ประกอบมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือเปล่าคือเขาห้ามมีแค่นี้คือถ้าห้ามก็ไม่สามารถเป็นส.ส.ได้ส่วนที่ว่าจะไปโยงถึงศักราชที่แล้ว2562ตอนนั้นกับที่จะโยงต่อไปว่าจะไปเป็นเหตุให้การรับรองในอนาคตมีผลอันนี้มันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนั่นสิคราวนี้ผมถามคุณธิชัยดีกว่าอนะว่าคุณธิชัยเคยทำบริษัท ITV จำกัดมหาชนตั้งแต่เริ่มต้นเลย2539นะแล้วมันถูกอะไรต่ออะไรไปในช่วงปี2550เนี่ยผมถามคุณธิชัยว่ามองในมุมของคุณธิชัยครับ
ซึ่งผมแนะนำนะว่าให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเบิกความไปไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดมีคดีนี้เป็นพยานเออใช่เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องโอเคถามว่าไอทีวีตอนนี้บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นสื่อไหมสำหรับผมนะแต่ถ้าคนทำสื่อนะใช่มันไม่ได้เป็นสื่อมาตั้งแต่ใบอนุญาตเนี่ยให้ออกทีวีน่ะถูกยึดไปแล้วหมดความเป็นสื่อแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เป็นบริษัทที่เหลือเพื่อจะสู้คดีเพราะว่าเขาสู้กับสำนักนายกเขาฟ้องร้องกันเรื่องให้ชดเชยเขาที่ไปยกเลิกสัญญาเขาก่อนใช่แต่การที่คุณจะมีสื่อเนี่ยในกฎกติกาสมัยนั้นและก็สมัยนี้คือคุณต้องมีใบอนุญาตทุกวันนี้มันไม่มีใบอนุญาตที่จะทำสื่อไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์โอเคต้องมีใบ license ใบอนุญาตไม่แต่คนเขามองว่าเอ้ยมันไม่ได้เลิกอ่ะมันมีบริษัทอยู่แล้วบริษัทนี้มันทำสื่อไม่มีใบอนุญาตในอนาคตมันก็ขอใบอนุญาตมาทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงก็แล้วแต่ตีความแต่ถ้าถามคนที่ทำสื่อแล้วอยู่กับไอทีวีมาตั้งแต่ต้นนี่ไงผมถึงจนกระทั่งผมแนะนำพรรคก้าวไกลนะเบิกความในฐานะพยานบุคคลนะไปตอนไต่สวนเลยโอเคเอาแล้วไงต่อก็คือใช้เขาเรียกว่า common sense สามัญสำนึกกฎหมายก็จะตีความอย่างนึงนะแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านต้องการบอกว่าต้องมองทุกมิติอ่ะมิติก็ต้องถามทุกฝ่ายแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นรู้สึกประธานสหภาพสหภาพแรงงานคุณอะไรเนี่ยแกก็จะบอกแกเพราะจะไปเป็นพยานเพราะว่าแกเนี่ยรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆครับฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าทุกวันนี้มันจะเอาคำเดียวมาแล้วถูกตีความกันไปต่างๆนานาเนี่ยตามสิ่งที่คุณอยากจะเห็นนะมันก็กลายเป็นประเด็นไม่เขาบอกอย่างนี้หลักการตีความก็คือว่าตีความตามตัวอักษรครับก่อนป่ะถ้ากรณีอย่างนี้ต้องตีความตามตัวอักษรเป็นแบบแคบใช่ไอ้แคบมันก็คือว่ามันคุณเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือผู้ถือหุ้นสื่อมวลชนใดๆเขียนได้แค่นี้มันเขียนไว้อย่างนี้นะตอนนี้ถามว่า1ถือหุ้นไหมในกรณีนี้ผมคิดว่าพิธาเนี่ยถือหุ้นจะทางตรงทางอ้อมผู้จัดการมรดกหรือจะเป็นทรัพย์มรดกมาแบ่งกันถือเวลาจะไปร่างถือว่าถือใช่ไหมผมถือว่าถือการมรดกของพ่อเนี่ยนะไม่รู้ว่าผมว่าถือแล้วกันเอาเนี่ยผมว่าถืออ่ะผมตัดเรื่องถือไม่ถือทิ้งไปเอาว่าถือหุ้นแต่ตัวหุ้นบริษัทนั้นมันเป็นสื่อหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสื่อก็มันไม่ยังไม่ได้ยกเลิกกิจการแถมดอกเบี้ยยังมีรายได้อยู่นี่ไม่รายได้มันมาจากดอกเบี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วแต่มันไม่สำคัญก็มันเป็นสื่อมันยังมีอยู่เนี่ยณวันที่เท่าไหร่26เมษายนคุณยังประชุมประจำปีสามัญประจำปีอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีสภาถามใช่ไหมไอทีวียังเป็นสื่อมวลชนอยู่หรือเปล่ามันถึงผมยังอ่านดิพี่ไปอ่านสิพี่ไปอ่านดิคนถามชื่ออะไรคนถามชื่อพานุวัฒน์ขวัญยืนบอกว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ใช่ใช่คำตอบของผู้บริหารนะครับปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทนะฮะและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติไม่มีคำว่าสื่อใช่ไหมไม่มีคำว่าสื่อแต่ต้องไล่วัตถุประสงค์แต่พี่เลืองไกรผมเนี่ยบอกว่าเขายอมรับว่าทำสื่ออยู่เขาบอกบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ใช่ดำเนินการเป็นสื่ออยู่นะเออเนี่ยก็ไปไล่วัตถุประสงค์ไม่ได้เหรอฮะก็ไปไล่ถ้าไปไล่วัตถุประสงค์ในหนังสือบริคลสนธิถ้าไปเทียบโยงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี 63ทั้งคดีฝ่ายค้านไปร้องฝ่ายรัฐบาลว่าหมดสิทธิ์กับฝ่ายรัฐบาลไปร้องฝ่ายค้านว่าหมดสิทธิ์เนี่ยเขามานั่งกลางดูเลยไอ้เรื่องหนังสือบริคลสนธิเนี่ยประเด็นหนึ่งแต่ทำจริงไม่ทำจริงนี่มีด้วยก็ใช่ไงบริคลสนธินี่เขาเขียนกว้างถ้าคุณไปศึกษาก็คือว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็ครอบจักรวาลอะครอบจักรวาลเป็นแบบเหมือนก็เป็นแบบฟอร์มอะเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานอย่างนี้แล้วกันโอเคคันนี้เนี่ยประเด็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณวิชัยชี้โป้งอย่างนี้นะไม่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าบอกว่าเฮ้ยผิดเว้ยสงสัยหน้าสงสัยจะอธิบายยังไงก็นี่แหละผมถึงบอกว่ามันแล้วแต่จะตีความกว้างตีความแคบครับถ้าครั้งนี้ถ้าคุณพิธาถูกจับผิดก็คือเทคนิคอลฟาวคือฟาวแบบเทคนิคในทางปฏิบัตินี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยเทคนิคตีความตามตัวอักษรแล้วเนี่ยคุณเข้าข่ายแต่ว่าถ้าตีความเจตนารมณ์แล้วครั้งนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ต้อง
ตีความทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เช่นกรณีโยงไปถึงเรื่องจะต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั่วประเทศหรือไม่เนี่ยมันก็คือรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เลยนะเพราะว่ามันนั่งคิดแล้วนะผมก็ไม่แต่บางคนก็บอกอยู่ชัดก็ต้องตรงนี้ก็บอกการอันใดที่ทำไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เป็นไม่มีผลคือไปหักล้างไม่ได้มันมีประมวลกฎหมายอะไรสักอย่างเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าคุณเป็นส.ส.แล้วคุณถูกพ้นสมาชิกภาพไอ้ที่คุณทำไปก่อนหน้านี้ไม่มีก็ทำไปได้ไม่มีปัญหาเพราะจะไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับที่เขารับรองไปในฐานะหัวหน้าพรรคเซ็นรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งมันไม่ได้มีผลทำให้ไอ้การไปสมัครรับเลือกตั้งอันนั้นเป็นโมฆะแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ครับประมาณนี้แล้วก็มีอดีตเลขากกต.ที่เป็นสว.ปัจจุบันน่ะคุณจรุงวิทย์จรุงวิทย์คุณจรุงวิทย์จรุงวิทย์ภูมิมาเอามาบอกแล้วบอกแกก็ไปเช็คดูคุณเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะคุณสมบัติเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องสสมัครสสไหมประเด็นเรื่องถือหุ้นเนี่ยสื่อเนี่ยเกี่ยวไหมแกบอกไม่มีไม่เกี่ยวฉะนั้นหัวหน้าพรรคเซ็นได้ไม่ได้ทำให้เกิดโมฆะกันทั่วประเทศข้อนี้เนี่ยคุณวิษณุต้องไปทำการบ้านมาก่อนนะที่จะตอบเพราะนักข่าวถามแกก็เลยคุยต่อไปด้วยเลยนักข่าวถามว่าถ้าอย่างนี้ต้องเลือกตั้งใหม่ไหมครับบอกก็ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วเลือกตั้งใหม่นี่นะก็ทุกเขตที่พรรคก้าวไกลเขาชนะนะมัน112เขตใช่เลือกตั้งมา112เขตแล้วแกก็ลืมไปว่านักข่าวไม่ได้ทำการบ้านมามันก็ไม่ถามต่อเอาแล้วจะนับปาร์ตี้ลิสต์ยังไงอ่ะมันเพราะมันมีการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วมีปาร์ตี้ลิสต์ให้กับในหน่วยเลือกตั้งนั้นมันก็ต้องชักเข้าชักออกเองสรุปความว่าถ้าเป็นอย่างที่แกพูดนี่นะปี2567ไม่ต้องทำอะไรเลยพอ2560ไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อไปก่อนกูไม่รู้ล่ะนะมันยิ่งกว่านั้นสนุกโอเคมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพอถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเลือกตั้งซ่อมเฉพาะ112เขตที่ก้าวไกลชนะเนี่ยคำถามก็คือว่าเรื่องปาร์ตี้ลิสต์จะนับยังไงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คนที่เขาคิดให้มันยุ่งต่อไปเลยอันนี้มันต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเพราะมันทำไม่ได้ว่ามันทำไม่ได้มันต้องไปกาปาร์ตี้ลิสต์สองใบไงแล้ววันนั้นเนี่ยผมฟังตอนแรกคุณวิษณุพูดถึงการเลือกตั้งเป็นโมฆะเรื่องหันตูดหันหน้าเข้าคูหาเลือกตั้งอะไรนั่นน่ะผมจำได้นะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะมันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องมันมีจ้างคนไปลงสมัครรับเลือกตั้งมันมีตั้งหลายเรื่องมีจ้างคนสมัครรับเลือกตั้งมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ห่างแค่35วันก็ชั้นน้อยเกินไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมี 3-4 ประเด็นเนี่ยครับแกยกมาประเด็นแล้วแกไปยกประเด็นคุณหญิงด้วยคุณหญิงคนหนึ่งคุณหญิงคนหนึ่งคุณหญิงคนหนึ่งนี่แกต้องมาแก้ข่าวไงก็ผมไม่ได้พูดเป็นคุณหญิงพจมานนะเป็นคุณหญิงคุณหนึ่งคนหนึ่งมันไม่เกี่ยวจะเป็นคุณพจมานหรือไม่มันก็ละเรื่องแต่ว่าพอนักข่าวถามแล้วแกก็เฮไปด้วยเนี่ยแกก็ลืมไปว่าวันนั้นเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวมันเกิดหลายที่มันขาดหลายเรื่องหลายที่มันมีคนไปถ่ายรูปถ้าผมจำไม่ผิดนะมีคนไปถ่ายรูปแล้วหนึ่งในการถ่ายรูปเนี่ยคุณหญิงพจมานเนี่ยไปลงคะแนนแล้วถ่ายแล้วเห็นเพราะว่าเขามันไม่คือหันหลังไงถือว่ากรณีนี้ไม่เป็นความลับการลงคะแนนต้องเป็นลงคะแนนลับถ้ามันลงคะแนนไม่ลับเนี่ยแสดงว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อมันไม่ถูกต้องก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แต่เราต้องเข้าใจบริบทการเลือกตั้งปี49ว่ามันเกิดการเลือกตั้งในเวลาที่มีการชุมนุมของเสื้อเหลืองปลายปี48แล้วต้นปี49คุณทักษิณขายหุ้นชินบริษัทชินวัตรชินขอบครับแล้วก็ตกโต้แย้งแล้วก็ผุดกันขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ยุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วระหว่างที่การเลือกตั้งนี่เป็นโมฆะเนี่ยจะจัดการเลือกตั้งใหม่พี่บังผมก็มาเออใช่เอาพลเอกสุทธิใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ผมย้อนบรรยากาศช่วงนั้นมีทั้งการชุมนุมใช่ไหมชุมนุมแล้วก็ไม่ยอมรับการยุบสภาเพราะรู้ว่าเลือกตั้งก็แพ้ไงก็ต้องทำให้มันเลือกตั้งไม่ได้ไปมาก็ออกเลือกตั้งเป็นโมฆะในระหว่างนั้นเนี่ยกำลังจะตัดสินใจกันว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งวันไหนเห็นระบุวันนั้นใช่ไหมฮะว่าประมาณเดือนตุลา17ตุลาหรืออะไรประมาณแถวๆนั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะพี่สนธิมาละ19กันยาพี่บางผมก็เข้ามาวันที่อะไรอ่ะ19กันยา2พฤศจิกายนเห็นมั้ยเออไอ้ผมย้อนถึงช่วงที่ชุลมุนป่ะฮะก็คือแบบชี้กดคุณทักษิณลาพักร้อนแล้วก็อะไรล่ะชื่ออะไรวะเนี่ยที่อะไรเนี่ยอะไรล่ะสมคิดแล้วก็ชื่ออะไรคนที่เป็นรัฐมนตรีข้ามสมัยบรรหารน่ะแล้วยังไงเสถียรไทยอ่ะเสถียรไทยอ่ะเสถียรไทยเออนั่นน่ะไปกินข้าวที่โรงแรมกำลังจะดึงตัวออกมาตั้งรัฐบาลกันไงเห็นไหมฉะนั้นกำลังจะบอกว่า
ไอ้ที่นักข่าวไปยืนคุยกับใครต่อใครทุกวันกรุณาเถอะอย่าได้มีกรณีที่คิดไปเองหรือตั้งคำถามเดียวแล้วก็ไปตอบอย่างกรณีคำว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยก็มาจากไอ้นักข่าวไปยืนอย่างนี้แหละรัฐบาลแห่งชาติแห่งชาติมาไปแห่งชาติคนนึงอีกคนนึงเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาทีละเรื่องทีละเรื่องแห่งชาติผมว่ามันสับสนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดอันนี้ก็เรื่องหนึ่งพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดแล้วไปรวมเสียงเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันคืออะไรผมไม่รู้ก็นั่นสิแล้วคำนี้มาจากไหนล่ะคำว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจึงกลายเป็นพาดหัววิเคราะห์กันเต็มบ้านเต็มเมืองเสร็จแล้วก็บอกเป็นไปไม่ได้ครับจบเลยสวเสด็จอินสว่างกันดิไม่เดี๋ยวที่คนละอันกันหน้านี้ไม่คืออย่างนี้ในเมื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้ครับก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยสู้เพื่อไปโหวตไงใช่ใช่แล้วใครเป็นคนพูดล่ะว่าตั้งไว้ก่อนเธออีกเดี๋ยวหน่อยก็มีวิษณุกันนั่นไงสควีเลอร์ผมเนี่ยวิษณุผมก็จะบอกตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็มาเองจากเสียงข้างน้อยเดี๋ยวเสียงข้างมากเองใช่ตั้งรัฐบาลที่แล้วเลยคำว่าตั้งรัฐบาลเสียงคือนายกมาจากเสียงข้างน้อยนายกเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาเวลาโหวตใช่โมเดลนี้ก็ยังคิดกันอยู่โมเดลเดิมโมเดลเดิมนี่แหละเอาง่ายๆแบบยังคิดกันอยู่นะคุณชัยคือคิดไปได้แต่ว่ามันทำให้คนไทยเราสับสนว่าคุณมีเสียงข้างน้อยในสภาคุณก็ตั้งรัฐบาลได้ตั้งนายกได้มันไม่ได้ไงคือตั้งแต่เป็นระบบเทคนิคเป็นเทคนิคทางการเมืองเสนอชื่อนายกได้อ่ะผมยกตัวอย่างคุณมี312เสียงคุณเสนอพิธาครับนะผมเช็คมาแล้วว่าเขาจะไม่เสนอหลายคนเขาเสนอคนเดียวโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็เสนอชื่อประยุทธ์ไปครับจะเป็นอะไรไปใช่ไหมไม่เห็นมีปัญหาอะไรอ่ะก็เลือกนายกนี่หว่าก็แข่งกันก็แข่งกันนะลงไปถึงสวสวเลือกให้ประยุทธ์อ่ะบรรลัยจักรได้390สมมุติเนี้ยนะประยุทธ์เป็นนายกนะเว้ยแล้วคะแนนเข้าไปเอาทีหลังไม่รู้ก็เป็นนายกแล้วอ่ะจบแล้วได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมจะไม่ได้เฮ้ยก็เป็นไม่ได้ผมก็บอกไงว่าเขาเลือกนายกเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ผมดูแล้วระหว่างนี่ไงสวสสมา750คนเอาให้สมาชิกรัฐสภาเป็นคนเลือกก็มีคนให้เลือก2คนก็ผมก็พิจารณาแล้วผมเห็นว่าคุณอนุทินดีกว่าคุณประยุทธ์ดีกว่าคุณประวิตรดีกว่าคุณพิธาครับผมก็เลือกนายกอย่างนี้ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยก็เขาได้180สุขเสียงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงส่วนน้อยก็ทำได้เขาเลือกนายกได้แต่เขาก็ชี้โพรงให้กระรอกหรือชี้กระรอกให้โพรงผมไม่รู้เนี่ยก็คุณก็เสียงยังไม่ถึงครึ่งสภาล่างไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องนายกก่อนพอได้นายกนะพอเรื่องนายก250คนที่มาลงให้นะเท่าไหร่นะ435คนเอาชนะ318คนได้สบายๆได้สวเอามาให้ทางนี้เนี่ย180ไม่เป็นไรบวกเข้าไปอีก200ก็พอแล้วใช่ไหม200ทีนี้พอได้นายกตามสูตรอย่างนี้เนี่ยนะจะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนไม่รู้เพราะคุณได้เป็นนายกปั๊บไอ้สอสออยู่ฝั่งนี่ไอ้ฝั่ง300กว่าเนี่ยมันมาคือนิติวิธีคิดที่สามัญสามัญอันนี้ชั่วร้ายชั่วร้ายชั่วร้ายอันนี้เปล่าที่นายกก็เงียบฝั่งรัฐบาลก็เงียบผิดปกตินะเงียบไม่ขยับไม่หรอกมันไม่เกิดไม่กรุณาจำไว้นะทั้งหมดที่มีการเสนอทางออกแบบบูดเบี้ยวทั้งหลายแหล่วิธีการสีถนนชัยทั้งหลายแหล่มันไม่มีทางเกิดเพราะว่าถ้าเราถือว่าการเลือกตั้งนั้นประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์แล้วเนี่ยนะคุณต้องเคารพในเจตนารมณ์ประชาชนถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศก็ทำไมก็สวคือสวเนี่ยคุณไม่ต้องมาลงให้พิธาทั้ง244คนหรอกไม่ต้องคุณหามาแบ่งๆกันทำหน้าที่สัก70-80คนก็พอไม่มีปัญหาไม่เสียหน้าไม่ต้องมาลงให้เขาหมดหรอกไม่ต้องเป็นโอ้โหถ้าลงให้หมดก็อย่างที่คุณชัยบอกโอ้ยต้องยอมรับเสียงประชาชนไม่ต้องคุณไปตกลงกันเองเหอะ250คนเนี่ยคุณคัดมาสัก100คนมาลงให้เขาแล้วก็จบไปใช่โอ้ยไม่ง่ายดิสวง่ายดิจะไปจะไม่ง่ายก็ฟังดูด่านแข็งนะไม่แข็งไม่มีโต้พูดแล้วพูดอีกคนที่ออกมาพูดมีกี่คนวะก็พูดน้อยอ่ะมี20คนบางคนเลิกพูดไปแล้วครับบางคนหมูว่าบางคนมาพูดเรื่องหมายโดนด่ากลับบ้านไปถือแดงอะไรเนี่ยอะไรสว่างเสมอเลยเด่นอินสว่างเปิดทำไมอ่ะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็ไม่ช่วยประชาชนเลยในการกรองหน่อยไปข่าวอย่างนี้สวคนเดียวพูดเนี่ยมันกลายเป็นพาดหัวกลายเป็นทีวีไม่สัมภาษณ์มันเป็นประเด็นแล้วคนไทยก็
พอเห็นสื่อพาดหัวสื่อก็ไม่รู้ละถ้าพูดง่ายๆเนี่ยทำข่าวสมัยที่ผมยังดูแลข่าวอยู่มาบอกว่าถ้าคุณไปเอาขี้มานะคุณจะโยนขี้ทั้งก้อนเนี่ยมาให้ประชาชนคนอ่านนะคุณไปเคลียร์ก่อนมันเหม็นนะเพราะว่าจะมีสื่อบางสื่อจะบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอ่ะก็เลยต้องรายงานไม่งั้นตกข่าวนะเดี๋ยวตกข่าวนะเจ้านายเดี๋ยวหัวหน้าข่าวอัดผมได้แต่ว่าหน้าที่ของสื่อที่รับผิดชอบเนี่ยคือสกรีนช่วยประชาชนเนี่ยว่าเรื่องนี้มันเป็นสาระเรื่องนี้เป็นกระพี้เรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นคนเดียวพูดเนี่ยเป็นข่าวไปตลอดเลยว่าคนไทยก็สงสัยคุณสุริชัยเป็นอดีตไปแล้วโอแฟชั่นโอแฟชั่นแล้วนะต้องการความไวไม่ no country for old men แต่ว่าอย่าลืมว่าท้ายที่สุดไม่ว่าเทคโนโลยีจะมาขนาดไหนโซเชียลมีเดียจะพลังขนาดไหนความรับผิดชอบของคนทำหน้าที่ต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองสสสวเป็นอดีตนายกนายกปัจจุบันหรือว่าอย่างรองนายกวิษณุอย่างเนี้ยแกคงจะรู้สึกระดับโอ้ไม่ไหวพูดออกมานี่โอ้ยด่าเละเลยอย่างกรณีที่อดีตเลขากกต.มาบอกว่าผมเช็คแล้วนะนายกเนี่ยเซ็นได้นายกไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องถือหุ้นสื่อนะฉะนั้นไม่มียกไม่มีการเป็นโมฆะนะที่ถ้าคุณพิธาโดนแล้วก็กลายเป็นว่าสทั้งหมดของก้าวไกลต้องเจ๊งหมดต้องเลือกตั้งใหม่คือตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องก็คือโยงเรื่องเดียวกันกับจันเด็ดดินสว่างคือตอนนี้ผมคิดว่าสวจำนวนหนึ่งต้องการหาหลังพิงเป็นประเด็นที่จะลงมติไม่เอาพิธาหรืองดออกเสียงนะคือเช่นเฮ้ยคุณมีปัญหาเรื่องหลังพิงนี่คือยังไงคุณไอทีวีผมเลือกคุณไปแล้วเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญตีตกคุณเอ้ยมันเสียของว่ะไม่เอาอย่างเงี้ยสองหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งสองเออก็นั่นก็ด้วยนั่นก็ด้วยหลายเรื่องแหละเอาทุกเรื่องเฮ้ยหลังพิงของอาจารย์พิธาคืออะไรหลังพิงก็นี่ไงก็ไม่เห็นเหรอจะได้มั่นๆไงไม่ใจไม่โดนอ่ะนี่ไงหลังพิงไงจะได้มั่นๆไม่ล้มไงหลังพิงต้องมีไว้ยันเวลาไม่ล้มคือกลัวจะถูกด่าเดี๋ยวเซซัสไม่ได้กลัวจะถูกด่าว่าคุณจะผลเลือกตั้งออกมาอย่างเงี้ยคุณยังจะดันทุรังว่าก็ผมมีเหตุผลงี้ไงไอ้ผมเลือกไปนี่พิธายังมีปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวต้องคุยต่อเรื่องนี้นะมีปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญนะยังไม่รู้จะได้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยผมไปเลือกไปเสียของต้องเลือกซ้ำเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คนที่กูจะเด็ดเนี่ยนะที่มันก็พูดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเงี้ยนะแกไม่กลัวโดนด่าเลยก็ไม่กลัวแกคิดอย่างนั้นจริงๆแกเชื่ออย่างนั้นจริงจักใจเลยใช่ไหมเออเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ประเทศแม่งทางตันแล้วต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติคือเอาทุกพรรคมาเป็นรัฐบาลไร้สาระคำว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีนะไม่เคยมีไม่เคยมีนะเฉยๆใช่ไหมเออจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งแกพูดถึงรัฐบาลพระราชทานอะไรอ่ะเนี่ยยุค49เนี่ยเรียกร้องซึ่งก็ไม่มีในรัฐบาลไม่คนละเรื่องกันนะใช่ใช่แต่ว่าเรียกร้องนายกพระราชทานมาแก้ปัญหาของนายกรัฐบาลนายกแล้วก็เลยเรียกรัฐบาลพระราชทานเนี่ยนะไม่เคยมีไม่เคยมีแม้แต่อาจารย์สัญญาก็ไม่เคยมีนะเพราะว่าคนที่นำรายชื่ออาจารย์สัญญาขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระประมาภิไธยคือรองประธานสภานิติบัญญัติถูกต้องในปี2516นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไอ้มอจงมอ7อะไรที่พูดกันนะเออนั่นแหละไอ้มอ7มันมาจากกรณีปี16เออเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติไม่เคยมีไม่มีแต่มันไม่วิกฤตก็ไม่เกิดใช่ไหมเอาง่ายคิดก่อนนะรัฐบาลแห่งชาติถ้าไม่วิกฤตจริงๆไม่ถึงตามจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงใช่ไหมไม่มีวิกฤตไม่วิกฤตมันก็ไม่มีคำว่ารัฐบาลแห่งชาติส่วนใหญ่รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยแม่งเป็นสงครามประเทศกำลังมีสงครามเออรัฐบาลก็ไม่ต้องมีฝ่ายแล้วคือมันพูดง่ายคือมันพูดง่ายๆว่ามันคือการรัฐประหารชนิดหนึ่งอังกฤษเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่สองเชอร์ชิลนายกเชอร์ชิลแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยต้องการจะให้รัฐบาลบอกซิว่าจะทำสงครามหรือไม่ประกาศสงครามกับนาซีหรือไม่เชอร์ชิลก็เลยบอกว่าอย่างนั้นผมชวนฝ่ายค้านมาร่วมรัฐบาลช่วยกันมีวอลเป็นแผนนี้แผนเดียวแบบเป็นแผนเดียวเขาเรียกวอลแคมเปญเนี่ยสงครามสงครามนั่นแหละเขาเรียกว่ารัฐบาลแห่งชาติแต่ของไทยเราเนี่ยกลับมาจากวิกฤต8ปีเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกตินี่ต้องถือว่าปกตินะประชาชนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงปกติไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติมันตั้งไปหาพระแสงอะไรเหรอที่เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นไงใครเชื่อมั่นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสว.แล้วผมถามคุณนะถ้าคุณยังทำหน้าที่เป็นบก.ข่าวอยู่แล้วนักข่าวส่งข่าวก็มาบอกว่าเนี่ยมีสว.คนหนึ่งเขาเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติน่ะแล้ว
บก.หน้าหนึ่งคุณพาดหัวตูมคุณเดินผ่านไปเห็นคุณจะทำไงผมจะบอกว่าเอ้ยคนคนเดียวพูดเอ้ยพรุ่งนี้ใครก็พูดอย่างนี้ได้แล้วคุณจะพาดหัวไหมแต่เป็นคอลัมน์เล็กๆได้เป็นเรื่องเบาๆเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติพอมองเห็นอยู่มุมข้างล่างหน้าหนึ่งอะไรเราเนี่ยได้รู้ว่าไปย้ายไปอยู่ข่าวบันเทิงเอาไว้เลยหน้าบันเทิงซื้อจังเลยข่าวบันเทิงซื้อเนี่ยซื้อประเด็นมากโอ้แฟชั่นจริงๆเพราะจริงๆในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนี้เลยหนังสือพิมพ์ตอนเช้าตื่นมาเรื่องนี้มันพาดหัวกันหมดนะผมบอกคุณนะสมัยที่ดูแลข่าวการเมืองข่าวอย่างนี้เนี่ยจะโดนด่าเลยว่าคุณเอาคนคนเดียวมาพูดเนี่ยแล้วก็ไม่มีสาเหตุใดๆนะมันเหมือนกับว่าไอ้คนพาดหัวเนี่ยไร้ความคิดเลยว่าทุกวันนี้เราต้องมีรัฐบาลแห่งชาติด้วยความหมายอะไรรัฐบาลแห่งชาติแปลว่าอะไรคุณเช็ครัฐธรรมนูญยังทำได้หรือไม่ได้มึงไม่มีเซนส์เลยเหรอฉะนั้นต้องบก.การเมืองเนี่ยแต่ในแง่นะคุณสุริชัยในแง่ที่มันเป็นอาหารนั่นโอชะพอคุณโยนอาหารนั่นโอชะมาในกองกลางเนี่ยโลกโซเชียลมีเดียสนุกมากเลยเฮ้ยไม่เห็นด้วยงี่เง่าประสาทแดกอะไรไรไอ้คนบอกดีแล้วประเทศคือแล้วผ่านไป2วันเงียบไปมีเรื่องอื่นมาแล้วมีเรื่องเลือกตั้งทั่วประเทศใหม่ๆแล้วพาดหัวกันอีก 3-4 วันมันไม่รับผิดชอบอ่ะมันจะให้การเมืองของเรามันไร้ซึ่งหลักเกณฑ์กติกาโอเคแล้วถ้าสมมติว่าคุณวิษณุแกพูดออกไปแล้วแกยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะแล้วกลายเป็นพาดหัวใหญ่แล้วก็อีก2วันลืมไปแล้วที่คุยพูดเราพูดใหม่เนี่ยนะคุณต้องถามคำถามเลยนะว่าแล้วสื่อคุณหรือว่าคนที่เอาไปพูดต่อเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างไหมหลักของการสื่อหลักของการสื่อข้อมูลอย่าเรียกว่าสื่อสารมวลชนเลยหลักของการสื่อข้อความไปถึงมวลชนเนี่ยหลักสมัยใหม่คือของใหม่ทับของเก่าของใหม่ทับของเก่าไม่มีอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วไม่ต้องไปถามว่าของเก่ามันเป็นปัญหาไม่รู้ว่าของใหม่ทับของเก่าของใหม่ทับของเก่าไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเปิดไลน์เปิดอะไรพวกนี้มันฟีดแล้วมันก็ทับไปแล้วมันก็ลืมไปทับไปอย่างเงี้ยแต่มันยั่วเราไงยั่วให้เรามันสนุกไงไม่ก็ตอบสนองสังคมป่ะตอนนี้แบบตอบสนองความต้องการของคนเสพใช่แล้วมันต้องหามาทุกวันไม่งั้นมันหิวนี่ไงมันหิวมันแยกมันต้องมีของมาให้ทุกวันมันหิวข่าวดาราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันเราก็ได้เข้าข่าวมันมีศัพท์ของสื่อที่เราพยายามที่จะแสดงรับผิดชอบครับบอกว่าอย่าเอาข่าวที่มันเป็นตัวหารร่วมcommon denominator คือลงมาถึงต่ำที่สุดที่ทุกคนอยากจะได้หมดคือขยะฉะนั้นทุกสื่อถ้าต้องการเรตติ้งคนอ่านอย่างเดียวเนี่ยเราจะดึงมาทำชั่วเหมือนกันหมดเลยแทนที่หน้าที่สื่อที่รับผิดชอบจะยกมาตรฐานขึ้นสูงไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระนั้นควรจะต้องมาก่อนไอ้ที่มันเน่าๆแต่มันกลายเป็นว่านักการเมืองก็เน่าสื่อก็เน่าผู้ที่อ่านก็เน่าต่อมันก็เลยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งถกกันเชื่อสมเชื่อสมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆว่าฉากทัศน์การเมืองมีไม่กี่ฉากมีอะไรบ้างฮะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนเลยหนึ่งหนึ่งก็คือที่พูดถึงรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลิกนะโอเคพิจารณาจบนะจบแล้วสองการตั้งรัฐบาลนี้ตอนนี้มีแค่ว่ากกต.จะรับรองส.ส.เมื่อไหร่และน่าจะเร็วกว่า60วันค่อนข้างจะเร็วพอสมควรจากนั้นกกต.ต้องตัดสินว่าที่ร้องเรียนคุณพิธาเนี่ยจะส่งสารธรรมนูญหรือไม่เรื่องถือหุ้นสื่อจะก่อนรับรองก่อนกกต.จะใช้อำนาจของกกต.วินิจฉัยว่าการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาไม่ขัดหรือกับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3แล้วก็ไม่เป็นเหตุให้พ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อรับรองแล้วมาตรา101วงเล็บ4เอางี้เอาให้ครบเลยนะถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินใจตรงนั้นก็จบครับจบพิจารณาแล้วไม่ขัดจบจบจบไม่ต้องไปสามนูนแต่ถ้าเกิดอาจจะขัดแต่ถ้าเกิดคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรให้สงสัยเรื่องนี้แต่ตัวเองชี้ขาดไม่ได้ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีนี้คือไม่รับไว้หรือรับเรื่องไว้แต่ไม่เอาแต่อันนี้คิดว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราไม่แน่ใจเราส่งไปสารรัฐธรรมนูญครับฉะนั้นถ้าการรับรองส.ส.เร็วเนี่ยขั้นตอนมันก็สามารถจะเดินไปสู่การรับรองเสร็จปั๊บ
เปิดประชุมเปิดประชุมได้ประธานสภาเลือกนายกเลือกนายกภายใน15วันหลังจากนั้นใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดกรณีที่มีการเลือกนายกเสร็จถ้าพิธาผ่านยังมีด่านสำคัญคือสวใช่ไหมใช่ถูกต้องคืออย่างที่คุณชัยขณะนี้เราวาดภาพอย่างนี้ว่าผมวาดภาพว่าเรื่องหุ้นไอทีวีของพิธาเนี่ยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะผมเอาอย่างนั้นเลยเอาให้มันสุดทางเลยกกตไม่ตัดสินกกตไม่ตัดสินส่งไปศาลรัฐธรรมนูญดูทรงแล้วไม่ตัดสินเอาพี่ละดูทรงแล้วพี่ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแง่ๆแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาภายใน3วัน5วันตัดสินได้โดยทั่วๆไปนะเอาขณะนี้นะเท่าที่จริงๆตกทุกแกบอกว่าถ้าเลือกไปถึงศาลรัฐธรรมนูญวันเนี้ยคุณบวกไปอีก3เดือนก็คือคุณพิธาเข้าสภาไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการโหวตนายกของรัฐสภาเนี่ยเกิดขึ้นก่อนคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องนั่นคือฉากทัศน์ที่ผมคิดว่าเรากำลังเห็นแล้วไม่ต้องไปสับสนใครจะมาพูดเรื่องใช่เอาตรงนี้ง่ายๆเพราะว่าคนไทยตับติดตามข่าวเนี่ยควรจะรู้อะไรที่เป็นตรรกะอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่แยกไม่ออกมาเลยไอ้ขยะทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่งั้นมันปวดหัวเดี๋ยวจะโทรมาถามใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องเลือกตั้งใหม่ทำยังไงนับคะแนนยังไงแล้วถ้าพิธาผ่านเดี๋ยวก่อนไม่ผ่านด่านแรกยังไม่ผ่านก็โหวตกันไปทั้งสองพรรคเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเขามัดกันแน่นแน่นอน292เสียงเขานัดกันแน่นอันนี้ชัดเจนไม่ไปไหนเราถามว่าถ้าพิธาไม่ได้จะโหวตกี่ครั้งก่อนโหวตหลายๆครั้งก่อนกี่ครั้งก็ได้ได้กี่ครั้งก็ได้แต่แผน2เขาก็มีอยู่แล้วแผน2ก็คือถ้าฟังคุณจาตุรนเนี่ยคุณจาตุรนจะตอนนี้ประสานกับทุกฝ่ายแกก็จะบอกเลยว่าเอาอย่างนี้ชัดๆนะฝ่ายบริหารเพื่อไทยตกลงกันแล้วว่าเราจะร่วมหัวโจมท้ายกับพรรคก้าวไกลในกรณีที่มีปัญหากับคุณพิธาเราก็จะมีตัวของเราเพื่อไทยเขามีตัวเขาเลี้ยงไว้แล้ว3คนฉะนั้นก็เพียงสลับข้างเท่านั้นเองใช่ก็คือเขาก็จะเสนอตัวของเขาคนใดคนหนึ่งใน3คนโดยที่เขาได้แสดงว่าพิธาอยู่แล้วผมจะบอกให้นะว่าแบบนี้เนี่ยผมไม่พูดถึงเพื่อไทยนะก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เสียอะไรเลยเพราะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผมคุยกับคนที่เป็นระดับผู้บริหารของพรรคเนี่ยเขาบอกว่าได้สัก 5-60 คนเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปรอได้ใช่ใช่แล้วมากกว่านั้นถ้าเกิดได้ร่วมรัฐบาลนะเป้าหมายขั้นกลางได้ร่วมรัฐบาลมีส.ส. 80-90 คนเราก็โอเคแต่ว่าการมันกลับมาเป็นว่าเขาต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ชีวิตมันเลยคิดอย่างนั้นไม่ได้ไง แต่ผมถามว่าเสียอะไรไหมไม่เสีย แล้วผมเห็นด้วยคุณสุชัยนะว่าถ้าก้าวไกลพิธาสวไม่รับโหวตไปแล้ว3ครั้ง4ครั้งไม่รับทนไม่ไหวละ ก็ให้เพื่อไทยเอาคนของเขามาเป็นนายกโดยก้าวไกลร่วมรัฐบาล312เสียงแบบนี้ใช่มันก็จบแกนนำจัดตั้งก็เป็นเพื่อไทยเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปเอาอะไรลุงแรงเลยเข้ามาอย่างงั้นไม่ได้นั่นเป็นการปล่อยข่าวมีการสร้างข่าวปล่อยข่าวเพื่อหวังว่ามันจะออกมาทางนี้ได้แต่มันมีการปั่นนะต้องปั่นข่าวหน่อยต้องปั่นข่าวหน่อยต้องปั่นข่าวหน่อยเอาอย่างนี้ผมเชื่อคุณจาตุรนเพราะคุณจาตุรนเนี่ยไปประชุมมาแล้วสรุปความว่าเราผู้บริหารพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปหมดแล้วถ้าการตั้งรัฐบาลของก้าวไกลสะดุดเพื่อไทยจะหันหน้าพูดคุยกับ8พรรคร่วมหาทางออกล่มหูร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมันไม่มีสูตรในการข้ามขั้วใดที่จะมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนและพรรคที่จะคิดทำแบบนั้นจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปจาตุรนฉายแสงก็เขียนเลยแล้วผมก็เชื่ออย่างนี้เพราะว่าดูทีท่าแล้วมันไม่มีทางอื่นครับแล้วคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก้าวไกลก็ต้องใจกว้างนะในเมื่อคนของตัวเองไปต่อไม่ได้เนี่ยแน่นอนก็แล้วตัวเองไม่มีก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นในพรรคร่วมรัฐบาลไปต่อไม่งั้นมันขยับไม่ได้และสวจำนวนหนึ่งเพียงพอแล้วตอนนี้ที่เขาไปซาวเสียงกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นของฝักเพื่อไทยนี่ไปเลยได้เลยเขาให้พอที่จะผ่านแต่ว่าของพิธายังก้ำกึ่ง50-50พิธาติดอยู่ตอนนี้พิธาก็ยังเดินสายนะยังไม่เป็นทางการนะไปคุยกับหลายท่านแล้วก็ฝากคนนั้นคนนี้เลยรู้จักกับสวคนไหนอะไรต่างๆช่วยบอกด้วยนะจะไปคุยเพื่อนของลูกอะไรเงี้ยบอกไปบอกพ่อด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ให้อยู่ลองก่อนอยู่ลองไปก่อนพิธาลองไปก่อนพิธาก็ต้องทำหน้าที่พิธาจะไม่ตอบคำถามเรื่อง
ถือหุ้นสื่อเลยสังเกตไหมเขาก็จะลุยไปข้างหน้าแล้วเขาก็สร้างความชอบธรรมด้วยการไปเจอคนนั้นคนนี้ต่างๆดิอีกวันสองวันก็จะไปขอบคุณประชาชนเชียงใหม่ภูเก็ตใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาได้มาโดยที่คาดไม่ถึงว่าจะได้ทั้งจังหวัดใช่ไหมและเขาก็ออกสายให้สัมภาษณ์นโยบายต่างๆนานาแล้วตอนนี้ก็เรื่องประธานสภาเนี่ยนะไม่ซีเรียสอย่าไปตกใจทุกคนแหมนึกว่าจะเป็นจะตายคุณรู้เรื่องไปมองเกมการเมืองมากเกินไปแล้วผมจะบอกด้วยซ้ำไปนะตั้งคณะรัฐมนตรีก็หมูตู้ไม่ยากเยอะอะไรเลยถ้าคนของพรรคผมไม่มีก็ไปเอาคนของพรรคอื่นหรือไม่ก็คนอื่นมาเป็นมันไม่ต้องมาคิดอะไรมากไงคุณเข้าใจว่าก้าวไกลไม่มีอะไรเสียนะไม่มีไม่คือมาถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรเสียอย่างน้อยก็ร่วมรัฐบาลถ้าไปโดนหักหลังนะได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกก็ช่างมันวะไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ก็ทำงานได้ต่อที่ไหนก็การผมคิดว่ารักษาจุดอันหนึ่งนะคือแบบสิ่งที่สัญญาไว้หนึ่งหนึ่งสองลดกองทัพอะไรเงี้ยก็ต้องทำทำก็ทำไปแต่ทำไม่ถ้าเกิดมีอยู่คุณต้องเข้าใจถ้าคุณเป็นแกนนำรัฐบาลคุณชูประเด็นพวกนั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่มันก็เหมือนกับเพื่อไทยอ่ะบอกเฮ้ยตอนนี้กระเป๋าเงินดิจิตอลผมทำไม่ได้แล้วเว้ยขอชะลอไปก่อนเพราะว่ามันเงินเท่ากันพรรคก้าวไกลเขาเป็นแกนนำเขาไปใช้เรื่องสวัสดิการมันไม่เหลือเงินแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอกาสถอยไม่ต้องถอยถ้าคุณไม่ใช่แกนนำเนี่ยคุณจะไปเดินหน้า 100% ไม่ได้ก็นี่ไงที่ตั้งกรรมการขึ้นมา7ชุดอ่ะบอกว่าไปคุยกันอันไหนทำได้ไหนทำไม่ได้แล้วเขาก็จะให้กรรมการ7ชุดมาแถลงว่าเราได้คุยกันแล้วตอนนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำ1 2 3 4เอาทำไมอันนี้หายไปล่ะบอกเอาก็เป็นการประชุมร่วมกันสังเคราะห์สังเคราะห์นโยบายฉะนั้นเขามีทางออกเนี่ยมองการเมืองแบบโบราณคุณมองการเมืองแบบโบราณมากเลยคุณมองการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์เลยคุณต้องตอบคุณไอ้นี่คือชมหรือข้าวกล่าวหาชมอย่ายอมชมไงชมว่าคุณมองการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์ชมไงไอ้วิสุทธิ์ก็อย่ายอมนะผมว่าอันนี้ร้ายแรงนะข้าวกล่าวหานี้นะร้ายแรงมากกว่าบอกว่าเหมือนกับแย้มส้มอะไรเนี่ยนะแย้มส้มนี่ร้ายแรงยิ่งกว่าบอกว่าจะเลือกตั้งทั่วประเทศใหม่นะไอ้เลือกตั้งทั่วประเทศใหม่เนี่ยทำให้คนทั้งประเทศมันตกตื่นแล้วก็ผมรับโทรศัพท์ไม่ไหวเลยตกลงมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยถ้าเลือกตั้งใหม่มันได้หรือครับมันเคยมีไหมครับต่างๆนะผมบอกว่าคุณอย่าฟังดิคุณเช็คข่าวก่อนแล้วคุณไปดูนะคุณวิษณุแกไม่ได้พูดเองนะนักข่าวถามนักข่าวโยนคำถามเป็นแบบคำถามนำอ่ะแล้วแกท่าเป็นอย่างนั้นท่าเป็นอย่างนี้นะท่าพระจันทร์ท่าช้างท่าวังหลังแล้วเมื่อวานนี้คุณวิษณุก็รู้นะแกคงได้รับโทรศัพท์เหมือนกันบอกเนี่ยอาจารย์เอายังไงเนี่ยแกก็คงตอบไม่ได้แล้วก็คงไปเช็คแล้วล่ะว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะนับคะแนนกันยังไงแล้วไปถึงจุดนึงถ้าคุณว่าตามเขาบอกว่าเดินตามซอยที่คุณชี้เนี่ยนะมันต้องเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศทุกเขตเพราะต้องนับปาร์ตี้ลิสต์ดีดีเลือกแล้วดี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 แล้วมันจะเกิดฟ้องกันยุ่งไปหมดเพราะอะไรมันไม่แฟร์ถ้าเลือกเฉพาะเขตที่ก้าวไกลชนะเพราะว่ามันหมายความว่าประชาชนที่ลงไปให้กับก้าวไกลแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนใจก้าวไกลก็ฟ้องได้ว่าเฮ้ยภายใน2อาทิตย์ทำให้คะแนนผมที่เคยมีประชาชนมีคุณสร้างข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ประชาชนสับสนผู้สับสนเราเนี่ยทำให้อยู่ดีๆกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าโหวตให้ก้าวไกลก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วสิใช่ไหมมันมีปัจจัยเรื่องหุ้นเฮิ่นสื่อเรื่องประเด็นสวเข้ามานี่เป็นของใหม่ไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นไม่มีใช่ใช่ใช่ตอนนั้นหาเสียงตอนนั้นไม่มีช่วยคิดมากเลยไม่ใช่เราคิดในฐานะผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงไปสับสนสับสนสับสนดังนั้นถ้าบอกว่าฉากทัดการเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ฉากที่สองยังมีฉากอื่นอีกไหมคุณชัยยังมีฉากอื่นก็คือว่าถ้าไปท้ายที่สุดสวไม่ลงให้ใครเลยในสองพักเนี่ยนั่นก็เป็นฉากที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมาจากการปั่นของฝั่งกลุ่มเสียงข้างน้อยขณะนี้ฝั่งที่รัฐบาลปัจจุบันถ้าต้องการสร้างความปั่นป่วนเพราะว่าบางคนบอกว่ายังไงยังไงแอบไปได้ยินว่าลุงตู่บอกว่าใจนิ่งๆเอาไว้เราต้องเป็นรัฐบาลต่อไปแน่รอสุดลนรอสุดลนนี่ประเด็นมีอีกทฤษฎีหนึ่งใช่สมรู้ร่วมคิดนี่มีหลายทฤษฎีเลยนะถึงขนาดว่าไปนั่งคุยกันเลยผมก็บอกว่าเอาละเอาอีกละไอคนที่บอกว่าไอคนที่ถูกพาดพิงว่าไปนั่งคุยเนี่ยบอกกูไม่รู้เรื่องเลย มันเป็นข่าวแล้วปฏิเสธข่าวกันในทันควันอ่ะไม่ต้องรอฉากทัดส้มหล่นจากลุงตู่นี่ปิดประตูได้เลยนะฝั่งนี้มันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเกิดขึ้นได้และผมจะบอกฉากต่อไปก็คือว่าลุงตู่เนี่ยคงจะเกษียณจากการเมืองแน่ๆอ๋อแล้ว
ดูทุกสัญญาณแล้วเนี่ยถึงแม้ลูกน้องยังจะไปโอ้ท่านยังอยู่ต่อเนี่ยนะผมว่ายากแล้วลุงตู่ไม่กลัวกลัวลุงป้อมลุงป้อมอ่ะลุงป้อมสู้ลุงป้อมสู้แต่ว่าเรี่ยวแรงทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีนะเพราะว่าผู้สนับสนุนเนี่ยก็เริ่มลังเลผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการยังเป็นทางการเนี่ยนะยังสมัครสปอนเซอร์ด้วยนะก็เริ่มลังเลว่าท่านโอเคท่านนายได้มาแค่40อ่ะ40เต็มที่แล้วเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ okay. ดังนั้นถึงแม้จะมีเสียงว่าเฮ้ยตอนนี้การเมืองไม่แน่นอนมันจะทำให้นักลงทุนลังเลไม่ต่างๆนาแต่มันจะนิ่งเมื่อทุกอย่างเข้าล็อกนี้เราต้องใจเย็นรอได้สักนิดนึงใช่คือผมไม่อยากให้ไปเพชเชอร์กกต.มากนะคือเขาก็ต้องทำให้มันแบบว่าสิ้นสงสัยถ้าเกิดมีคนร้องเรียนเรื่องนี้เรื่องนั้นมาไม่เกี่ยวกับเรื่องพิธานะร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องตรงเลือกตั้งอะไรเงี้ยที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเขาร้องเรียนมาอะไรมาก็ต้องพิจารณาให้เขามันมี500กว่าเคสอ่ะก็ต้องอ่านรายละเอียดแล้วก็ตัดไปเท่าที่ผมทราบเขาประชุมเสร็จแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขามีการรับรองเป็นการภายในถูกต้องแล้วก็รวบรวมจำนวนให้ครบแล้วค่อยประกาศคือไม่ใช่ว่าเขาทำวันเดียวจบทั้งไม่เขาทำสะสมไว้แล้วจริงๆเนี่ยเริ่มแล้วครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวหยุดยาว 3-4 วันเนี่ยผมว่ายิ่งหนักยิ่งเร็วเลยเขาจะเอาอย่างนี้ไอ้จังหวัดที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขาก็จะกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนเลยโอเคอยู่แล้วเอาเลือกที่ที่มีจังหวัดไหนที่ปัญหาเอามาว่ากันเลยน่าเพราะคนเขา95ค่อยประกาศทีเดียวนะผมไม่ใช่ทยอยไม่ห้ามทำเลยห้ามทำเลยรัฐธรรมนูญเขียนนะห้ามทำเพราะบางคนใจร้อนเฮ้ยทยอยมาดิห้ามทำผมมาโดนเลขาสำนักงานกกต.ฝากไปด่าแล้วฝากไปด่าคนอื่นบอกว่าไปอ่านกฎหมายกกต.อยากทำก็ทำไม่ได้เพราะมันมีคำว่าและได้ร้อยละ95และอะไรมันขีคำว่าและเนี่ยมันต้องสองอย่างบอกไม่ได้ประกาศทีละ3คน8คนไม่ได้ให้ผมคุยกับกกต.บางคนนะผมให้เย็นๆคือกกต.แปลว่าอะไรไหมฮะกูก็กลัวติดคุกเหมือนกันผมว่าคุณคุยกับกกต7คนอย่างนี้จริงๆเหรอไม่คนหนึ่งคนที่บทบาทผมไม่เชื่อแล้วมีบทบาทมากคนหนึ่งพูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อไม่ก็เห็นใจให้กูกลัวติดคุกเหมือนกันให้กูใจแต่ฉากท่านที่มองต่อไปสมมติว่าฉากท่านเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะก็คือว่าพิธาไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ผ่านไม่ต้องเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวสารรัฐธรรมนูญนะไอ้ฉากท่านที่แบบได้ร้อยสวหมดวาระพฤษภาปีหน้าเลยเฮ้ยบ้าอันนั้นคุณจะฟังส่วนนี้ใจก่อนดิส่วนนึงถ้าฉากทัศน์นี้พิธาไม่ได้เป็นก็ฝั่งนี้เนี่ยลุงอิงหรือเศรษฐาเนี่ยนะเป็นก็ไม่ได้แปลว่าอีก4ปีถึงเลือกตั้งนะมันมีสิทธิ์ที่เลือกตั้งระหว่างทางได้ยุบสภาได้ยุบสภาได้จะเห็นอะไรก็ได้ยังยุบสภาได้ดังนั้นใครที่พยายามจะบอกว่ากลุ่มพรรครัฐบาลร่วมเดิมเนี่ยเขายังมีสิทธิ์นะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขายังตั้งได้นะแล้วก็เนี่ยยุบอะไรนะยุบพรรคพลังประชารัฐไปรวมจำได้ไหมแล้วก็ก็ปฏิเสธกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนี่ยนะฝั่งนี้เนี่ยต้องคิดหนักว่าจะไปรอดหรือไม่รอดสมมติว่าเขาตั้งความหวังอีก2ปีเลือกตั้งคุณคิดว่าพรรคฝั่งเนี่ยจะฟื้นได้ไหมฝั่งไหนประชาธิปัตย์ฝั่ง188เนี่ยนะฝั่ง188เนี่ยนะ188เนี่ยจะฟื้นได้ไหมช้ำ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 ดังนั้นเลยทรงตัวให้ได้ก่อนดังนั้นอย่างที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเขาถ้าเขารวมกันจริงก็ทะเลาะกันอยู่แล้วนะลึกๆแล้วแต่ว่าถ้าเขารวมจริงเนี่ยเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาอีกทั้งคู่แต่จะกลับมาแบบไหนไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าฝั่งเนี่ยยากนอกจากภูมิใจไทยที่อาจจะยังรักษาคืออย่างนี้พอเราอยู่กับรัฐบาลที่ครบสภาครบวาระ4ปีเราติดเราเวลาคิดตอนนี้จะคิดว่ามันอีก4ปีเข้าใจไหมถ้าเราอยู่กับรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จมึงมีรัฐประหารเพราะมันเคยติดความเคยชินอันนั้นครับนั้นที่คุณชัยพูดมานะถูกต้องคือมันไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลเพื่อไทยหรือเพื่อไทยก้าวไกลที่เป็นผมเรียกแกนนำร่วมนะผมเรียกแกนนำร่วมจะตั้งรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลไปครบ4ปีผมไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเหตุการณ์ความเป็นไปดูแล้วยากที่จะอยู่กันยุทธศาสตร์เพื่อไทยเนี่ยเขาถึงจับไว้แน่นไม่ข้ามขั้วเพราะว่าถ้าอีก2ปีเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยถ้าเกิดข้ามขั้วน่าซวยเลยไม่แม้แต่ไม่มีเรื่องอะไรนะธรรมดาอยู่แล้วที่พรรค
ขนาดใหญ่สองพักอยู่ในรัฐบาลเดียวกันพอทำงานจริงอ่ะมันต้องกระทบกระทั่งกันแน่นอนแล้วพอกระทบกระทั่งกันเนี่ยใครสักคนหนึ่งพระตัวเสร็จเลยมันก็ต้องยุบสภาใช่ไหมทางออกที่ดีที่สุดก็คือยุบสภาไม่ลาออกหรอกแล้วไม่ไปจับขั้วใหม่คงไม่ทำยุบสภาเร็วเนี่ยคุณคิดว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์โอ้นี่ไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบว่าคุณก็มองเสียฐานเสียงปัจจุบันอย่าเลือกตั้งครั้งนี้สมมติเลือกตั้งภายใน2ปีนะกลุ่มเนี้ยถ้าเขาตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาจะได้เปรียบ25ล้านใช่ไหมเอา25ล้าน25ล้าน312คนใช่ถ้าคุณคิดว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าเลือกตั้งภายใน2ปีจะฟื้นไหมประชาธิปัตย์ผมว่าไม่มีแล้วผมไม่จะฟื้นผมประชาธิปัตย์จะฟื้นไหมผมว่าตอนนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีพรรคนั้นเล่าก็ได้ไงไอ้คำว่าพรรคเฉพาะกิจอาจจะเกิดขึ้นจริงนะมันเฉพาะกิจอยู่แล้วแต่ว่ามันเฉพาะกิจสั้นเฉพาะกิจยาวฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะทำไมเพื่อไทยที่คุณจตุรนพูดเนี่ยเขาบอกว่าเรากอดกันไว้อะเพราะเขามองแล้วว่าถ้าเลือกตั้งอีกภายใน2ปี3ปี1ปี2ปี3ปีเนี่ยเขาเนี่ยยังให้ฐานเสียงก็บอกโอเคโอเคถึงตอนนั้นคุณจะก้าวไกลหรือเพื่อไทยคุณก็ไม่เป็นไรหรอกก็สู้กันเองไปสู้กันเองไปคือตอนนี้จำเป็นต้องมัดกันก็ใช่คือผมช่วงทะเลาะไม่มันเป็นความชอบความคาดหวังแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทำคือ2พรรคคุณได้คะแนนมากจากประชาชน14ล้าน10ล้านรวมกัน25ล้านเนี่ยนะคุณต้องไปด้วยกันคุณต้องจับกันคุณต้องผูกกันไม่ว่าคุณจะก้ำกืนฝืนทนอะไรคุณก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เดี๋ยวค่อยแยกกันได้หลังจากนั้นคุณจะทำเรื่องขอหย่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้คุณต้องกอดกันครับคุณต้องกอดกันคุณต้องนอนกันคุณต้องมีลูกกันทำให้มันเรียบร้อยฝรั่งเขาเรียกว่า strange bedfellow ไม่รู้อ่ะคือว่าเพื่อนนอนที่แปลกหน้าคุณจะหันหน้าไปคนละทางกันไปแต่ต้องนอนเตียงเดียวกันแต่ว่าสองฝ่ายนี่ประเมินกันแล้วว่าถ้าเลือกตั้งใหม่ภายใน2ปี4ถึง4ปีเนี่ยทางนี้ได้ประโยชน์ปลาบ่อเนี่ยจะใหญ่ที่สุดใช่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 ไอ้ฝั่งเนี่ยจะหายไปดังนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะมีสูตรบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองนี่แหละผลประโยชน์ทางการเมืองนี่แหละแล้วคุณวิเคราะห์แต่ละพรรคเลยว่าจะเหลือไม่เหลือเนี่ยถ้าเลือกตั้งภายใน2ปีเนี่ยไม่มีสูตรอื่นเลยมีสูตรนี้อย่างเดียวทุกคนพูดเหมือนกันหมดเรื่องหนึ่งว่าทุกผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้มีการตั้งรัฐบาลเร็วๆใช่เห็นไหมคุณยายมันไม่ทุกคนไม่มีใครบอกให้ตั้งรัฐบาลปีหน้ามีแต่บอกว่าให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆไม่ว่าจะคนเห็นด้วยกับพิธาไม่เห็นด้วยตั้งรัฐบาลเร็วๆคราวนี้ตั้งรัฐบาลเร็วๆเนี่ยมันก็ต้องเร็วๆตั้งแต่กกต.ไม่ใช่ว่าบวกกัน5ครั้ง8ครั้งไม่จบก็เร็วๆจะเอาไม่เอาสักอย่างนึงจบไปถึงจุดนั้นคนไทยจะไม่ทนละรีบๆตั้งซะเอานี่ก่อนก็ได้นะก่อนจะถึง2ปีถ้ามีการตั้งรัฐบาลอย่างนี้การอาจจะยุบสภากลางคันนะ1ปีที่คุณพูดถึงเนี่ยมีความหมายก็คือพฤษภาปีหน้าวุฒิสภาหมดใช่ใช่11พฤษภาแต่เขารักษาการไปแต่โหวตนายกไม่ได้แล้วฉะนั้นมันมีสิทธิ์คลุกคลิกคลุกคลิกไปสองพรรคนี้ถ้ายังไงยังไงตั้งไว้ก่อนแล้วจากนั้นพอถึงพฤษภาเนี่ยอำนาจพอวุฒิสภาอ่อนลงนะเขาทำอะไรได้เยอะมีประเด็นที่ผมยังไม่พูดวันนี้คือเรื่องอะไรคุณทักษิณยืนยันว่าจะกลับจะกลับเมืองไทยเดือนกรกฎาคุยกับมดดำติดคุกก็ยอมติดคุกก็ยอมจริงมันจะมีอะไรยังไม่รู้จริงไม่จริงอาทิตย์หน้าไงบอกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าฉะนั้นตัวลงชัดไหมฉากทัดที่การเมืองกรุณาตัดไอ้ขยะเรื่องที่มีสร้างข่าวตื่นเต้นแล้วก็ปวดหัวพวกเราที่ต้องโทรมาแจ้งข่าวเอาที่มันเห็นชัดๆว่ามันเป็นไปได้ที่สุดและมันมีคำตอบสำหรับคำถามต่างๆโอเคไอ้ตอนเริ่มรายการผมเห็นภาพสาธารณีมัวไอ้ตอนนี้เริ่มชัดขึ้นนะแน่โอ้ก็ยกประโยชน์ให้คุณวิชัยผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำหมึกแล้วก็ทาชัดแน่กระจกเนี่ยต้องทาด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะโอเคทั้งสองหน้ามาทำให้ชัดขึ้นนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยก็ฝากที่จะเวลาบอกใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวส่งแรงเชียร์ใครก็ไม่เป็นไรนะให้ทุกกระบวนการผ่านพ้นไปการเมืองเห็นที่ผลแน่นอนมีทางออกด้วยวันนี้คุยคิดลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast